่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอน10ภาพเก่าภาพโบราณหาดูยากของไทยภาพที่1สุวรรณบรรพตหรือพระบรมบรรพตเจดีย์วัดภูเขาทองหรือวัดสระแก่ราชวรมหาวิหารในปีพุทธศักราช2405เป็นพระเจดีย์แบบกลมทรงลังกาตั้งบนยอดเขาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเจดีย์ที่มีขนาดสูงใหญ่ของพระนครเฉกเช่นเดียวกันกับพระเจดีย์ภูเขาทองที่พระนครศรีอยุธยาภาพที่2ภาพของบ้านเรือนและสถาปัตยกรรมริมคลองรวมถึงวิถีชีวิตของชาวกรุงเทพในปีพุทธศักราช2409ภาพที่3ในปีพุทธศักราช2442เป็นภาพของหญิงสาวชาวนครพนมกำลังนั่งทอผ้าพื้นเมืองบริเวณใต้ถุนบ้านภาพโบราณหาดูยากภาพที่4ในปีพุทธศักราช2444บริเวณแยกถนนราชดำเนินกลางตัดกับถนนราชดำเนินในใกล้กับสะพานผ่านพิภพลีลาจะสังเกตเห็นศาลพระแม่ธรณีบีบมวยผมและพระบรมมหาราชวังภาพที่5ในปีพุทธศักราช2447เป็นภาพของห้างขายยาท่าเตียนซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงภาพที่6ในปีพุทธศักราช2449เป็นภาพของชาย2คนชาวฝรั่งเศสยืนอยู่บนเรือเฟอร์รารี่โดยมีชาวบ้านจ้องมองอย่างให้ความสนใจอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายภาพที่7ในปีพุทธศักราช2467เป็นภาพบรรยากาศของตลาดสดซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่คนในปัจจุบันรู้จักกันดีนั่นคือตลาดท่าฉลอมที่จังหวัดสมุทรสาครภาพที่8ในปีพุทธศักราช2479เป็นภาพของชาวบ้านจังหวัดจันทบุรีสันนิษฐานว่าเป็นภาพการพบปะพูดคุยกันในชุมชนหรืออาจจะเป็นบริเวณตลาดของหมู่บ้านจากในภาพจะสังเกตเห็นการแต่งกายแบบเก่าที่กำลังเปลี่ยนย้ายมาสู่แบบใหม่ภาพที่9ในปีพุทธศักราช2493เป็นภาพของแม่ค้าหาบเร่ขายส้มโอและภาพบรรยากาศของเด็กๆที่นั่งกินขนมอยู่บริเวณหน้าบ้านที่กรุงเทพมหานครและภาพเก่าภาพโบราณหาดูยากภาพสุดท้ายภาพที่10ในปีพุทธศักราช2511เป็นภาพของกลุ่มหญิงสาวและสาวสวยที่กำลังนั่งอาบน้ำที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราและสุดท้ายนี้ขอเพื่อนๆได้ใช้โอกาสนี้ซึมซับซาบซึ้งเรื่องราวเก่าๆจากภาพเก่าภาพโบราณหาดูยากเหล่านี้ให้เต็มที่เพราะสิ่งเหล่านี้นั้นมีมนต์เสน่ห์อันน่าหลงไหลและเป็นตัวแทนของอดีตที่ไม่มีวันจะย้อนคืนกลับมาอีกต่อไปนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ